สวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับโซดราก้อนเนสเดอะวอร์ริเออร์สตอรี่ตอนที่5นะตอนที่5นะครับผมก็กับเดินทางอยู่กับเดินทางเส้นเคยครับสวัสดีครับนะครับจะว่าไปนี่กล่องรีวอร์ดนี่เรายังไม่ได้เปิดกันเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นจริงๆด้วยตั้งแต่เวลสองไม่เปิดกล่องรีวอร์ดกันเลยนะครับช่างมันนะไม่เปิดนะช่างมันไม่เปิดขี้เกียจเปิดนะโอเคนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราตามเรดฮาร์ปี้มานะที่คาร์เดล็อกวิลเลจเราอยู่ที่คาร์เดล็อกวิลเลจแล้วนะครับก็ได้พบกับอัศวินสีดำนะฮะที่ชื่อว่าแบ็กไนท์ปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับหญิงผมเงินนะฮะหญิงสาวผมเงินนะฮะที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกันนะครับแต่หญิงสาวผมเงินเนี่ยช่วยเราไว้นะฮะแล้วว่าข่าวคนในกิลเนี่ยนะฮะคนในกิลเขาบอกว่าพบหญิงสาวผมเงินเนี่ยที่ฟอเรสต์ซักตัวรี่นะฮะก็คือหน้าที่ของเราตอนนี้คือไปตามหาหญิงสาวผมเงินคนนั้นและถามว่าเธอคือใครนะครับไปแฟบเกลูนนะฮะเกลูนเควรูนเป็นรูนดูสีเทานะโหลดค่อนข้างนานเลยทีเดียวนี่เรามีสกิลวิ่งนะครับเพิ่มโมเมนต์100นะโอเคเดี๋ยวเอาเฮดบอร์ดไปด้วยนะอันเดิมฮะก็คือฟอเรสต์สตอรี่นั่นเองนะครับไปอันนี้นะฮะนอร์มอลนะฮะใครเบื่อก็ข้ามได้นะเพราะว่ามันดันเดิมเลยนะไม่มีอะไรเลยก็ดันเดิมอ่ะมาว้าไอ้ออกมาไอ้ออกไอ้ออกตียังตีไม่ได้เอาเอลไอเอลดังเอลแผ่นทีนะฟอร์คอนโทรลแผ่นทีนะฟอร์คอนโทรลนี่โอ้ตีเอาเฮ้ยแรกนี่ไซเคิลเบรกไซเคิลแบกถ้าองแตกเอาเว้า1 2 3 4 5โหยค่าคอมโบพอดีเลยมันช่างตกอะไรขนาดนี้เอาเฮียวะบกแตกแต่มึงตัวเดียวแตกคนเดียวก็ได้นี่นะนี่ Ancient Temple Dark Elder มึงจะเทพไปไหนเนี่ยโอ้ชึบนี่1 2 3ออกจบฉากแรกนิดเดียวเองอย่าทำเลยดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมไม่วิ่งอ่ะโอ้ไม่ต้องวิ่งแล้วล่ะตรงนี้นะถ้าเกิดใครจะทำเป็นสายยาเด็กเดือทำได้นะเดี๋ยวว่าผมทำให้แยกคลิปแยกให้ดีกว่านะเพราะว่าอันนี้มันนั่นแหละเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะว่างๆนะครับให้เตะก้านคอเก็บทำไมวะเนี่ยเปิดวงแตกเข้าไปใส่วงแตกแตกกระจายมันยังไม่หมดว่ะเอาเฮียตายหาเลยเปิดตายกันต่อยังวางไม่ได้โอเควิ่งดาบนี่ทำเวลาในดันได้ดีพอสมควรเลยนะวิ่งกับมาลอยมันเกิดแล้วเขาวิ่งกับมันจะไม่ดีต้องกูฟังไม่โดนนี่แหละแล้วก็อิมแพคพันเอาไม่โดนเหรอโดนแล้วนะบอลแล้วมั้งเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้ลืมแต่มันน่าจะ3ฉากอ่ะน่าจะบอลแล้วล่ะบอลแล้วเว้ยเข้าไปวงแตกเลยฮะเข้าไปแล้วก็วงแตกเอาไอ้ส้นตีนเอาจะโดนนิดหน่อยเนี่ยเอาเข้าไปเอา
โอ้วงแตกเอาโอ้วงแตกเอาหนึ่งสองสามสี่ฮะยิมแผกพันสไนเปอร์อ่ะแล้วก็เฮฟวิสแลนนะของวงแตกของแตกวงแตกตอนจบนั่นอ๋อนี่อย่างงี้คอมโบคอมโบง่ายๆนี่คอมโบง่ายๆนี่ฮะเนี่ยฮะสาวหอมเงินนะฮะเห็นไหมฮะยืนรออะไรอยู่เลยคุยกับป้าอันนี้ฮะโอ้ย13แล้วนะฮะเดี๋ยวจะทำสเปเชียลลิสต์นะเป็นเวล15นะฮะก็คงวันนี้แหละออกเดี๋ยวออก2คลิปเลยนะฮะโอ้โหเลยกล่องมึงเนี่ยนะอันนี้เป็นโปเกบอลฮะสามารถจับโปเกมอนในตำนานได้นะ เอาทำไมได้เตเตอร์น่ะเตเตอร์อะไรอ่ะแทร็กเกอร์อ๋อแทร็กเกอร์นะโอเคคุยกับชื่ออะไรเนี่ยอาจารย์ต้านะอาจารย์ต้าเซิร์ฟมาทำอะไรที่นี่โอ้เสียงโอเคอะแต่ทำไม่เป็นผู้หญิงแล้วกันนะเซิร์ฟมาทำอะไรที่นี่ดูเธอขาโกนมากได้ยินมาว่าเจ้าไล่ตามแบ็กไนท์อยู่อ่ะแบ็กไนท์เหรอ คนอ่อนแอไม่สมควรไปยุ่งกับมันหรอกเจ้าลืมความพ่ายแพ้ของตัวเองไปแล้วเหรอข้าเองก็จัดการกับเจ้าได้ง่ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะกลับไปซะถามเรื่องแบ็กไนท์แล้วรู้แล้วนะฮะก็คือตอนนี้รู้ที่ว่าไม่รู้อ่ะถามเรื่องแบ็กไนท์ก่อนแหละทำไมเจ้าถึงสนใจแบ็กไนท์ขนาดนั้นล่ะข้าจะแนะนำให้นะลืมเรื่องนั้นไว้ซะแล้วกลับบ้านไปเถอะยังไงถ้าเกิดยังไม่อยากตายอ่ะนะกลับ กลับเลย ถามเรื่องผู้หญิงนะฮะเด็กผู้หญิงจะหมายถึงหญิงสาวผมแดงที่แบ็กไนท์แบกไปมาน่ะเหรอข้าไม่รู้เรื่องเธอเลยเราก็อธิบายเรื่องให้ฟังนะฮะสาวคนนั้นเป็นผู้สืบทอดสายเลือดเอ็นเชียนอย่างนั้นเหรอข้าตกข่าวซะแล้วหล่อนยืนตัวแข็งผู้สืบสายเลือดเอ็นเชียนเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะนั่นก็ยังไม่ได้อธิบายว่าทำไมเจ้าถึงไล่ตามแบ็กไนท์อยู่ดีก็ข้าสัญญาว่าข้าจะหาสาวน้อยคนนั้นอ่ะคำสัญญาล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยข้าสงสัยว่าเจ้าจะทนแรงยั่วยุและรักษาสัญญาไว้ได้หรือเปล่าตอนที่ได้รับพลังนั่นน่ะเอาเหอะยังไงข้าก็ยังพอมีเวลานิดหน่อยข้าจะให้เจ้าช่วยก็ได้แม็กไนท์กำลังมุ่งหน้าไปที่สลิปเปอร์เทมเพิลข้ารู้แล้วว่ามันวางแผนอะไรอยู่เอาล่ะข้าจะช่วยหาเพลเรนต์ออฟเดอะฟรีลหน่อย พวกเราจะต้องเข้าไปในฟอร์กอตเทนเทมเพิลโอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะหาเพเดนออฟเดอะเพียวให้ได้แล้วกันแล้วจะหาได้ที่ไหนอ่ะถามแอดเวนเจอร์กิลหรืออะไรก็ได้หาทางไปยังสลิปเปอร์เทมเพิลหลังจากที่ได้เพนเดนมาแล้วข้าต้องหาผู้หญิงคนนั้นโดยด่วนแล้วเจอกันนะเจ้าหนูเอาครับผมก็เดี๋ยวกลับมาก่อนก็หลังจากที่ไปเจออัลจันต้านะฮะเราก็ถามเรื่องแบ็กไนท์เขาก็บอกว่าแบ็กไนท์เนี่ยมันเก่งมากเลยนะถ้าเกิดไม่อยากตายแล้วก็อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยดีกว่าแต่ว่าแต่ทีนี้เราก็บอกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะฮะว่าเราไม่ได้บอกหรอกเราถามว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับโรเซ่บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทางอาร์เจนต้าเนี่ยก็ตอบออกมาว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็เลยอธิบายสิ่งที่เรารู้ไปก่อนว่าเธอน่ะคือผู้สืบทอดสายเลือดของเอ็นเชียนก็คือเธอเป็นชนเผ่าโบราณนั่นเองนะฮะก็ทำให้อาร์เจนต้าเนี่ยตกใจมากเลยว่าตกใจอ่ะคือตกใจอ่ะแล้วก็รีบบอกเลยว่าตอนนี้แบ็กไนท์อ่ะกำลังไปที่สลิปเปอร์เทมเพิลถ้าเกิดอยากจะช่วยผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ให้ไปหาเพเดนออฟเพียวมาเพื่อที่จะได้เข้าไปที่ฟอร์กอตเทนเทมเพิลได้หรือว่าสลิปเปอร์เทมเพิลได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็กลับมาคุยกับแอดเวนเจอร์กิลนะฮะลุงเด็กนะฮะลุงเด็กเจอพบสาวของเงินไหม อธิบายนะฮะว่าที่มาที่ไปนะฮะแบกได้กำลังมุ่งหน้าไปที่สลิปเปอร์เทมเพิลอย่างนั้นเหรอชัดเจนว่าเขาต้องการพลังของเอ็นเชียนอย่างแน่นอนเลยจะบอกเธอเรื่องผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอดูสนใจเหรอก็อย่างนั้นแหละเธอเองก็อาจจะสนใจพลังของเอ็นเชียนเหมือนกันก็ได้นะบางทีเธออาจจะเป็นคนของกรที่เรามันรู้จักก็ได้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่คนเลวอะไรนักนะอย่าใช่คนง่ายอย่างนั้นเด้เ
เจ้าไม่เสมอว่ามีคนหลายแบบในโลกนี้เจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะกลับมาหลอกหลอนเจ้าน่ะได้เวลาหาเพนเดนต์ออฟเฟียลแล้วบางทีเซลสกุล่าเบลลี่อาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ดีอ่ะรู้ดีก็ฝนตกนะฮะสบายใจนะลูกกูทำเสียงแหบทำไมเนี่ยนะฝนตกนะก็หลังฝนตกแล้วมีความสุขนะแคสเกมแล้วมีอารมณ์แคสเกมนะล่าเริงพิเศษเอาพี่จะสร้างซิลทำไมเราเอ้าร้านค้าทำไมเราไหนๆก็ร้านค้าแล้วขายของหน่อยแล้วกันโอเคเอ้าขายไม่ได้ใส่จะเป็นของเควสเอ้าอันนี้ขายไม่ได้นะผมเป็นโลกที่โยนทิ้งหมดทุกอย่างฮะเอวิติงจิงกับเบลอะฮะเนี่ยเลือดที่ไอ้ทิ้งหมดฮะเห็นไหมฮะสิบทองแล้วสิบทองโดยพลันเลยฮะโอเคเลี้ยงให้ดีดีเนี่ยอันนี้ทิ้งไปเถอะขี้เกียจอะลกกระเป๋าอะอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเต็มนี่เถอะเต็มขายไม่ได้โอเคถ้าเกิดไอ้เบลลี่นี่เสียงต้องแบบทุ้มหล่อๆใช่ไหมโซคือไวเออร์กระเป๋าเดินทางใช่ไหมเจ้าตามล่าแบงค์นี้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้นะข้าดีใจที่เจ้าไม่เป็นอะไรเจ้าต้องการอะไรล่ะถามเรื่องเพนเดนต์ออฟเดอะพีอาร์โอ้ยเลือกเอาดาบแล้วกันนะฮะเพนเดนต์ออฟเดอะพีอาร์ข้าจำได้ว่าคีริกวิลเลียมมีอยู่อันนึงนะลองไปถามสิทธิ์ของเขาดูสิมาสเตอร์คีริกเจอร์แมนเข้าใจละ Pendant of the Pale Black Knight ต้องตามหา Ancient Relic แน่นอนถามเรื่อง Ancient Relic ผู้สืบสายเลือดชนเผ่า Ancient Relic ผู้ Ancient รับใช้ Godnet เมื่อนานมาแล้วพวกเขาเป็นผู้ประกาศชั้นเลิศโดยใช้เซเวลเป็นขุมพลังงานแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงได้หายไปจากประวัติศาสตร์มาสเตอร์คิริกเซแมนเป็นศิษย์ของคิริกวิลเลียมเขาน่าจะช่วยท่านได้โอเคนะฮะขอเบาวัดลมก่อนแล้วกันหนาวแหกเลยเบาลมแค่นี้ทีเดียวแหกเลยเมื่อกี้เราได้ดาบใหม่มานะฮะโอ้เป็นดาบลายสวยสวยงามทีเดียวนะดูนี่ผมดิไอ้คุกกี้ผมอะไม่ได้ครบทุกวันนะดูดิ18 21 22 23 24 21 22 23ช่วงหลังนี่ครบฮะแต่18ไม่ครบขาด19ก็20เอ้ยเลยอันนี้ก็ต้องแบบแก่ๆหล่อๆอย่างงี้ป่ะสวัสดีเหตุการณ์เกี่ยวกับพ็อปเพ็ดนี่คือนักพยากรณ์นะนั่นก็คือโรเซ่นั่นเองนะกับแบ็กไนท์ทำให้ข้าคิดถึงการเสียสละของท่านอาจารย์ข้าอาจารย์ของข้าคีริกวิลเลียมต้องทรมานจากธนูปักที่หัวใจไม่ใช่ธนูปักที่หัวเข่านะครับเกี่ยวกับวิลเลียมอย่างงี้เหรอแล้วเจ้ามี Pendant of the Pale หรือเปล่า Pendant of the Pale นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ข้าคีริกวิลเลียมส่งไว้จะมีอยู่ใช่ไหม อาจารย์ข้าตายใน Forest of the Dead ในขณะที่ปกป้องเพื่อนของเขาเมื่อนานมาแล้วนะForest of the Dead นั้นเต็มไปด้วยการพิษในตอนนั้นเพราะอย่างนั้นข้าจึงไม่สามารถไปหาศพของเขาได้การพิษนั้นยังทำให้ศพกลายเป็นโกสต์อีกด้วยข้าเดาว่านะเพนเดนต์น่าจะอยู่กับศพท่านอาจารย์ของเจ้าแหละเดี๋ยวข้าจะไปหาเองข้าควรจะหาศพของเขาเมื่อท่านไปที่นั่นท่านช่วยหากระดูกของเขาให้หน่อยได้หรือไม่ตกลงขอบคุณเพนเดนต์ออฟเดอะเพียร์น่าจะอยู่กับตัวเขาถ้าหากเจ้าหากระดูกเขาพบที่ Forest of the Deadโอเคนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะรับเควสย่อยก่อนฮะเอาเป็นว่าตัดคลิปแล้วกันตัดคลิปเหมือนเดิมโอเคนะฮะก็ตอนนี้นะฮะก็มาเดินทางมาถึงเกลูแล้วนะฮะก็หลังจากที่เมื่อกี้นะฮะก็ที่บอกอ่ะฮะเราต้องไปหาศพของอาจารย์วิลเลียมที่ Forest of the Dead นั่นเองนะฮะไม่อยากวันนี้2ดันพอนะเหนื่อย อยู่ข้าวด้วยแหละโอเคถึง Rover Rise นะฮะอันนี้เควสนะฮะนี่นะฮะโอเคปะ Forest of the Dead 6เควสเลยทีเดียวนะฮะโอ้ภูมิใจนะภูมิใจเก็บเควสได้เยอะอย่างเงี้ยภูมิใจ
มันเยอะสุดน่าจะ9เควสนะเท่าที่เห็นมานะถ้าที่เล่นมานะคือ9เควสน่าจะเยอะสุดแล้วต่อสเตจนึงอะโอเคโอ้โหเป็นวงเลยอย่างนี้ต้องเข้าไปวงแตกวงแตกไม่แตกแตกไม่หมดคอโบกับคอบบินนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะฮะอย่างนั้นอ๋ออยู่ไหนอ่ะชิปเดี๋ยวเราจะใช้เอาอ๋อองแตกองแตกนี่นะฮะตัวโกสนะฮะเป็นเหมือนผีดิบอะเหมือนซอมบี้อะนะฮะเพราะว่าถูกเกิดมาจากศพนะฮะโดยแก๊สพิษนั่นเองนะฮะโอเคยังไม่ตายยังตายไม่หมดโอเคนะภารกิจนี้เขาต้องให้ค่าให้ตีไข่แมงมุมด้วยนะฮะถ้าเกิดเก็บเควสมาเหมือนผมนะอย่าลืมเพราะว่าเห็นไหมฮะเควินเทชัวนะเฮ้ยนี่ไซเคิลเบรกเฮฟวี่สแลชไปเข้าไปดิฝนตกอ่ะสบายใจอ่ะชอบอ่ะชอบมากเลยฝนตกอ่ะวิ่งกลางวงเลยฮะกลางวงเลยเอาเฮ้ยทำไมไม่ตายอ๋อข้างๆตายเพราะนี่ให้เกิดแทนเอาโหไม่ว้าวอะไรขนาดนี้วงแตกโอเค impact punch เอาจะโดนไม่เดี๋ยวนี้เปิดไปต่อนะอันนี้ใช้ heavy slash ก็ได้บ้างข้างข้าวเนี่ยเฮียแค่นี้ก็ตายหมดละนี่ไอ้ second break เข้าไปใช้ตรงนี้ second break เอาว้าวอีกแล้วว้าวแล้วว้าวอีกอย่าลืมเปิดครับผมชอบลืมตีเสร็จแล้วชอบลืมเปิดโอเคเฮียค้างคาวอีกแล้วค้างคาวอีกแล้ว impact punch โอ้ยโอ้เซอร์เคิลเบรกเซอร์เคิลเบรกวงแตกเลยไม่เล่าวงแตกเลยไม่เล่าคันเซอร์เคิลเบรกเตะฟันโอ้ยต้องเดินกลับมาเปิดที่นี่เปิดแล้วก็ตีไข่แมงมุมด้วยนะฮะเซอร์เคิลเบรกโอเคได้แล้วเควินแอนด์เดธลิงนี่นะฮะนี่คืออาจารย์วิลเลียมนะ ไม่ใช่นะแต่ก็อาจจะใช่ก็ได้เพราะมันเหมือนกันเดี๋ยวคอยดูดิโอ้แข็งเห็นไหมบอกแล้วเป็นอาจารย์วิลเลียมเพราะว่าสามารถใช้น้ำแข็งได้เมื่อกี้เป็นค้างอะไรวะจบโอเคนะเก็บสี่นาที16วินะฮะเราจะ14แล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็15แล้ว15เป็นอาชีพนะจะเล่นสายเลยดีไม่รู้อ่ะโอเคเพิร์ดนี่นะฮะอันนี้คืออาจารย์วิลเลียมนะเห็นไหมฮะคนตัวเดียวกันเลยนะโอเคอันนี้เป็นเควสย่อยนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวเควสหลักนะ
้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าโอเคนะฮะโอเคผมจะกลับเมืองกลับเมืองแหละไปเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้ทำแอคทีฟมิชชั่นเสร็จใช่ไหมโอเครับมาเรามาลุ้นกันเลยครับเผื่อจะได้อะไรชูยิงหินม่วง5 เม็ดเอ้ามันจะไม่วาร์ปวาร์ปทำไมเราโอเคแล้วก็เควสมีเควสไหนอะไรเควสย่อยของข้อไปส่งกันเดี๋ยวผมส่งเควสหลักแล้วจบคลิปกันก่อนเลยนะฮะเจ้าพบกระดูกของเขากับ Pendant of the Peel ไหมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นใน Forest of Dead Forest นะอะไรกันเบอร์เนซ่าเคยใส่ Pendant of the Peel เป็นไปได้ไงอ่ะถ้าจะบอกว่ามอนเตอร์ตัวนั้นคืออาจารย์ของข้าเหรอนั่นไงจริงๆด้วยไหมเบอร์เนซ่าเคยใส่ Pendant ข้าไม่คิดว่ามันจะถูกขโมยไปนะเจอเมนเสียใจอย่างที่สุดมันต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยอาจารย์อาจารย์เป็นไปได้ยังไงอ่ะท่านกลายเป็นอันเดดหลังจากนี้ท่านได้หลังจากที่ท่านได้อุทิศได้ขนาดนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อาจารย์เจ้าก็ได้นะบางทีมันอาจจะขโมยเพนเดนต์มาก็ได้มันไม่สมเหตุผลอ่ะมอนเตอร์ที่ไม่มีความคิดจะไปขโมยเพนเดนต์ยิ่งกว่านั้นเพนเดนต์ไม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์มันควรจะเผาอันเดดศรัทธาที่แรงกล้าของอาจารย์ต้องปกป้องมันอยู่แน่ไม่รู้ข้าเสียใจข้าไม่เป็นไรแล้วเจ้าช่วยให้อาจารย์หลุดพ้นแล้วเขาเงยหน้าตะโกนวิลเลียมขอให้ท่านหลับอย่างสงบ พวกเรายังคงคิดให้ออกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบางทีความขุ่นเคืองอันยิ่งใหญ่อาจจะกลายเป็นความเสียใจและทำให้คนตายไม่ยอมตายยังไงก็ตามสำหรับคิริกมันก็ไม่เคยได้ยินว่ามีมาก่อนมอนเตอร์หรือผู้ใช้เวทที่ชั่วร้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่พวกเราต้องหาคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วลงโทษมันฮะจุดหมายของเจ้าคือสลิปเปอร์เทมเพิลพร้อมหรือยังพร้อมรีบไปสลิปเปอร์เทมเพิลช่วยว่าเพจจับแบ็คไนท์ซะฮะแต่ผมไม่ช่วยนะฮะเอาค้างโอเคเดี๋ยวมาสรุปเนื้อเรื่องสำหรับพาร์ทนี้ก่อนนะฮะก็หลังจากที่ตามไปไปหาสาวผมเงินนะฮะนั่นก็คืออาร์เจนต้าที่ฟอเรสต์ซักตอรี่แล้วเนี่ยนะฮะก็พบว่าแบ็กไนท์เนี่ยต้องการโตโรเซ่เพราะว่าต้องการพลังของเอ็นเชียนแน่นอนนะฮะส่วนอาร์เจนต้าเนี่ยเรายังไม่รู้จุดหมายหลักของเธอนะว่าเธอต้องการอะไรแต่ว่าเธอบอกเนี่ยการที่จะตามแบ็กไนท์ได้เนี่ยต้องไปที่สลิปเปิลเทมเพิลแต่การที่จะเข้าไปในสลิปเปิลเทมเพิลได้เนี่ยจะต้องมีเพนเดนต์ออฟเดอะเพียวนะฮะทางการ์ดวิลเลียมการ์ดพิธีการทางคิริกเจอร์แมนเองเนี่ยก็บอกว่าเพนเดนต์มาเดเทียลเนี่ยเป็นของอาจารย์วิลเลียมของเขาซึ่งให้เราไปหาที่Forest of the Dead นะฮะนั่นก็คือที่เราไปกันมาเมื่อกี้นะฮะแล้วเราก็ได้เพนเดนต์กลับมานะฮะแต่เรื่องที่น่าสนใจคืออาจารย์ของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นมอสในดันนั้นไปซะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะเอาล่ะสำหรับพาร์ทนี้นะก็เกือบครึ่งชั่วโมงได้นะก็ระหว่างเดินทางก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ